สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G-Folk Sport on Tour นะตอนนี้ผมอยู่ที่สนามฟุตบอลปางปุร่อครับหลังจากที่ผมได้ไปเผยแพร่เกม G-Folk ฟุตบอลพา3ให้กับสมาชิกฟุตบอลที่อยู่ในจังหวัดเชียงรายมาหลายสนามแล้วนะรวมถึงการจัดกิจกรรม G-Folk ฟุตบอล12ราศีแมตช์ที่1นะฮะถ้ายังไม่นับแมตช์แรกที่หนองบัวลอยแล้วก็แมตช์ที่2ที่ปางปุเลาะเป็นแมตช์ประเดิมสนามที่หนองบัวลอยแล้วก็แมตช์เปิดสนามของปางปุเลาะแมตช์แรกของการแข่ง G-Folk ฟุตบอล12ราศีสนามที่เราจัดแข่งนั่นก็คือป่ายางครับแล้วก็เราก็ได้แชมป์ประจำสนามป่ายางไปแล้วนั่นก็คือตรีศักดิ์เชียงแสนนะฮะก็เป็นประธานตรีศักดิ์นั่นเองได้คว้าแชมป์ไปหลังจากที่มีคลิปวิดีโอเผยแพร่นะฮะแล้วก็มีการแชร์ลงในกลุ่มไลน์ของ G-Folk ฟุตบอลสมาชิกหลายๆท่านครับก็อยากจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับเกม G-Folk ฟุตบอลพา3นะฮะว่ามันแตกต่างจาก G-Folk ฟุตบอล TJ 210อย่างไรครับเท่าที่สมาชิกได้ทราบหลังจากที่ G-Folk ได้เว้นห่างจากการจัดเกม TJ 210ไปประมาณหลายปีนะฮะแล้วก็มาโผล่มาอีกทีก็เป็นการอัปเดตเป็น G-Folk พา3เลยก็อยากจะรู้ข้อมูลครับหลายๆท่านก็เคยเล่น TJ 210มาด้วยกันแล้วพอทราบว่ามีเกมใหม่ก็อยากจะรู้ข้อมูลนะฮะว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรก็เรามาเริ่มกันเลยครับวันนี้ผมขออัปเดตในเรื่องของเกม G-Folk พา3กันก่อนนะฮะแนวคิดก็คือเราจะทำอย่างไรนะฮะให้เกม G-Folk ฟุตบอลเป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของสมาชิกเพื่อที่จะไปต่อยอดในเรื่องของการทำเป็นเกมสร้างรายได้ให้กับนักกีฬาที่มีฝีมือนะฮะเราก็ได้ข้อสรุปมาแล้วนะฮะ G-Folk พา3น่าจะเหมาะและก็สามารถต่อยอดเป็นเกมที่สร้างรายได้ให้กับทั้งนักกีฬาเองนะฮะแล้วก็ทั้งเจ้าของสนามนะฮะแล้วก็ทั้งทีมงานในการจัดก็ถือว่าเป็นการเพิ่มรายได้ให้ทุกๆฝ่ายนะฮะวันนี้ผมขอทำคลิปแรกก่อนนะคลิปแรกนี้เราจะมาแนะนำเรื่องของสนามก่อนว่าที่มาที่ไปของสนาม G-Folk ฟุตบอลจะต้องมีลักษณะอย่างไรความกว้างเท่าไหร่ความยาวเท่าไหร่แล้วก็ทำไมถึงต้องเป็นพา3นะเดี๋ยวขออนุญาตให้ท่านผู้ชมดูตัวอย่างจากสนามปางปุเลาะที่ผมได้ทำไว้ณตอนนี้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาดูทีละสนามว่า G-Folk พา3เหมาะกับสนามแบบไหนเพราะว่าหลายท่านสงสัยว่าทำไมไม่เล่นในสนามที่เป็นสนามแบบเดิมๆที่ทุกชมรมเขามีอยู่แล้วนะฮะเราทำไมต้องมาตัดสนามให้มันสั้นลงนะฮะหลักการคิดก็คือเราอยากจะทำให้เกมมันกระชับเร็วขึ้นนะฮะปกติแล้วเนี่ยกีฬาฟุตบอลนะฮะก็จะมีจำนวนการตีไม่เกิน10ครั้งแต่ในแต่ละสนามนะฮะแล้วก็แต่ละสนามก็จะมีความยากแตกต่างกันไปก็จะเป็นพา3พา4พา5นะฮะแต่ในทุกๆสนามไม่ว่าจะเป็นพา3พา4พา5นักกีฬาสามารถตีได้ไม่เกิน10ครั้งเพื่อเก็บคะแนนนะจำนวนการตีในการนับครบ12สนามหรือ24สนามคะแนนรวมแต้มในการตีจำนวนตีใครน้อยสุดก็ถือว่าชนะไปอันนี้จะเป็นกติกาของกีฬาฟุตบอลทั่วๆไปนะฮะ G-Folk ก็เลยมีแนวคิดว่าถ้าเราประยุกต์ให้เป็นสนามที่สั้นลงแล้วก็จำนวนการตีที่สั้นลงก็จะทำให้เกมสนุกท้าทายมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญคือเราสามารถเล่นจำนวนรอบในการเล่นในแต่ละวันได้มากขึ้นด้วยนะฮะก็เน้นไปอยู่ที่การเปิดหมวกของสมาชิกเลยทีเดียวนะฮะตอนนี้เดี๋ยวผมขออัปเดตเป็นทีละช็อตก่อนนะฮะเรามาแนะนำสนามก่อนนะฮะถ้าใครอยากจะเล่นเกม G-Folk ฟุตบอลสนุกก็ลองทำสนามให้เป็นแบบที่ G-Folk ได้ออกแบบนะตอนนี้ดูนะฮะก็นี่ฮะถ้าเราสังเกตนะฮะสนามของ G-Folk จะไม่มีธงสีใดๆทั้งสิ้นปักลงไปในสนามนะสาเหตุที่ G-Folk ไม่อยากจะปักธงก็เพราะว่าเนื่องจากเป้าหมายของ G-Folk อยากจะให้สวัสดีครับโอ้ได้ไหมใหม่มานี่ครับผมนี่มาตรฐานเลยเยี่ยม
แต่ว่าไม้ยังคอนโทรลไม้ยังไม่ได้นี่ครับเป็นไม้ที่ได้มาตรฐานของการแข่งเลยอลูมิเนียมเลยนี่ครับหุ่ยคิงสั่งมาในราคาเท่าไหร่ครับนี่3,800 3,800นี่สั่งซื้อจากเน็ตครับ A850ใช่ป่ะน่าจะ A850ไหนทดสอบให้ดูหน่อยผมว่ามันได้รุ่นอลูมิเนียมรุ่นต้นครับเขาบอกว่าได้มาตรฐานนี่ครับตอนนี้พลโชห่วยของเราถอยอาวุธใหม่แล้วนะหลังจากที่ทดสอบไม้มา2แบบยังไม่โดนใจนะฮะและตอนนี้แนะนำให้ใช้เป็นมาตรฐานไปเลยนั่นก็คือหุ่ยคิงรุ่นอะไรนะฮะ A850 หรือเปล่า A850จะใช่รหัสอยู่ตรงไหนครับไม่เห็นมีบอกอะไรรุ่นแต่เขาบอกว่าไอ้ตัวที่เป็นไม้เนี่ยมันจะคอนโทรลง่ายกว่าครับถ้าคนที่มือใหม่นะครับแต่ผมเล่นอย่างนี้ไปเลยเดี๋ยวดูดิว่าให้มันชินอย่างนี้ไปเลยดีกว่าใช้มาตรฐานไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อมีการเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศนะฮะแต่เขาบอกว่าแต่ระดับส่วนมากเขาก็ใช้ไม้แข่งกันอ่ะฮะก็มีแต่บ้านเราที่ใช้อลูมิเนียมส่วนมากผมเห็นเขาก็ใช้ไม้กันไม้มันน่าจะมีหลายแบบครับอันนี้เดี๋ยวค่อยๆศึกษาตอนนี้คือถ้าเป็นของหุ่ยคิงหรือด็อกเตอร์แพทเนี่ยเราจะต่อยอดในเรื่องของการแข่งในระดับชาติได้ไม่ว่าจะเป็น อะไรนะเป็นชิงแชมป์แห่งประเทศไทยนะฮะชิงแชมป์แห่งประเทศไทยกีฬาแห่งชาติหรือว่าเป็นกีฬาผู้สูงอายุของที่สมาคมเขาจัดก็สามารถแข่งได้เลยนะฮะตอนนี้ให้พี่พลทดสอบไม้ไปก่อนเดี๋ยวเรามาแนะนำสนามก่อนนะฮะตอนนี้สนามวูดบอลของเรานะฮะ G4 วูดบอลอันดับแรกเลยไม่มีธงนะฮะทุกกติกาทุกสนามที่ G-Folk ออกแบบก็เพื่อจะแก้ปัญหานะการมีธงปักนะฮะมันจะค่อนข้างจะอันตรายสำหรับเด็กๆ เวลาวิ่งเล่นหรือว่าเข้ามาในสนามเพราะฉะนั้นนะฮะธงที่มีความแหลมนี่อาจจะเป็นอันตรายได้หากมีการหกล้มลงไปเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาของ G-Folk ก็เลยสร้างสนามที่ไม่มีธงปักแล้วก็อีกอย่างนึงนะฮะปัญหาของการตีลูกฟุตบอลลูกเข้าไปใกล้ธงแล้วนักกีฬาหลายท่านพะวงกับการตีแล้วไปถูกธงมันเกะกะนะทำให้เล่นไม่สะดวกก็บางคนก็อาจจะขอถอดธงมั่งถอดได้มั่งไม่ได้มั่งก็เกิดความสับสนวุ่นวายเพราะฉะนั้น G-Folk ก็เลยแก้ปัญหาสร้างสนามที่ไม่มีธงปักนะฮะเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆแล้วก็ความสะดวกในการเล่นด้วยนะฮะแล้วก็ตอนนี้ครับสนามที่ปางปุเลาะของเรานะฮะจะสังเกตได้ว่าเป็นไม้ไผ่นะฮะสาเหตุที่ G-Folk ทำด้วยไม้ไผ่เพราะว่าพื้นที่บนปางปุเลาะจะเป็นพื้นที่ที่ลาดเอียงไม่ได้เรียบสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นเวลาตีลูกฟุตบอลเนี่ยโอกาสที่ลูกจะไหลออกด้านข้างถ้าใช้เชือกนี่คือแทบจะไม่ต้องเล่นกันเลยทีเดียวครับเขาตีปุ๊บลูกจะออกเส้นทันทีนะฮะก็แก้ปัญหาด้วยการใช้ไม้ไผ่ผ่าซีกนะฮะแล้วก็ทำเป็นเส้นแล้วก็ที่สำคัญเราใช้สัญลักษณ์สีเป็นตัวกำหนดครับอย่างสีเหลืองนะฮะผมใช้เป็นเส้นเริ่มต้นครับส่วนสีแดงเป็นเส้นสิ้นสุดของสนามส่วนสีขาวก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านข้างนะฮะสังเกตได้เลยว่ามีสีแดงเป็นด้านท้ายแล้วก็สีเหลืองเริ่มต้นแล้วก็สีขาวด้านท้ายความกว้าง4เมตรนะฮะสำหรับความยาวนะฮะเป็นการแก้ปัญหาในเรื่องของพื้นที่ในการสร้างครับหลายๆท่านมีสนามหญ้าที่ไม่กว้างมากเท่าไหร่นะฮะถ้าทำเป็นสนามมาตรฐานของการเล่นกีฬาฟุตบอลก็จะได้ประมาณ 2-3 สนามหรือ4สนามเป็นอย่างมากเพราะต้องใช้ความยาวนะฮะแต่สำหรับ G-Folk แล้วพยายามเซตสนามให้สั้นลงเหลือแค่12สนามภายในไม่เกิน2ไร่นะไร่กว่าๆ ก็สามารถทำได้แล้วก็หลักการคิดในการเล่นก็คือทำไมต้องเป็นพา3นะฮะในการเล่นพา3ก็เพราะว่าในการตี12สนามแล้วก็ตีสนามละ10ครั้งจะใช้เวลานานมากแล้วก็มีการเสิร์ฟวางยิงแต่ถ้าเราตัดเขาเรียกว่าตัดจังหวะการเสิร์ฟออกให้เหลือเฉพาะวางแล้วก็ยิงนะฮะเราก็จะสามารถร่นสนามให้สั้นลงได้นะเพราะฉะนั้นเกมนี้จะเป็นเกมที่พัฒนาทักษะในเรื่องของการวางแล้วก็การยิงประตูนะฮะส่วนในเรื่องของการเสิร์ฟนี่G-Folk จะยังไม่ได้เน้นลงมาใส่ในเกมนะฮะเพราะว่าการเสิร์ฟหลายท่านถ้าเสิร์ฟไม่แม่น
ไม่ดีลูกจะ OB บ่อยมากนะแล้วก็นั่นจะเป็นปัญหาในเรื่องของการเล่นเกมที่ยืดเยื้อเพราะฉะนั้นปัญหาการเสิร์ฟแล้ว OB GFOX จะตัดออกไปเลยก็จะเป็นสนามที่ใช้ในเรื่องของการวางแล้วก็ยิงเลยนะฮะและนี่ครับ12สนามเราสามารถทำให้ดูรูปแบบแตกต่างกันได้นะฮะอันนี้ว่าด้วยเรื่องสนามความกว้างก็คือ4เมตรนะฮะกว้างจากซ้ายไปขวา4เมตรส่วนความยาวสนามแรกของ GFOX ก็ประมาณ8เมตรครับสนามที่2นี่ยาว16เมตรนะฮะยาวสุดของสนามของเราก็ไม่เกิน50ก็ประมาณ45เมตรนะฮะแล้วก็ลักษณะของการทำสนามเราจะมี2รูปแบบเท่านั้นนั่นก็คือตัว I นะฮะรูปแบบของตัว I เพื่อที่ว่านักกีฬาสามารถเสิร์ฟไปแล้ววางแล้วก็ยิงได้เลยนะสังเกตดูว่าทุกสนามจะสามารถจบ2ได้แต่ที่เราทำเป็นพา3ก็เพราะว่าเผื่อเสิร์ฟไปแล้วไม่สามารถยิงได้ก็สามารถวางได้อีก1ครั้งเพื่อแต่งลูกให้ยิงนะฮะและหลังจากนั้นช็อตที่3ต้องยิงให้เข้าถ้าเข้าก็ได้แต้มนะฮะแล้วนี่ก็คือสนามของ GFOX ลักษณะจะมี2แบบคือตัว I จะเป็น I สั้นหรือ I ยาวก็ได้หรืออีกแบบหนึ่งก็คือเป็นตัว L ครับสำหรับตัว L นะฮะเราจะมีการทำเป็นตัว L ที่มีระยะการเสิร์ฟครั้งแรกนะฮะยาวหน่อยแล้วก็โค้งมาเป็นตัว L แบบนี้จะเป็นระยะที่สั้นเพื่อที่ว่าเวลาเสิร์ฟมาไม่พ้นมุมนะฮะครั้งที่1สามารถแต่งครั้งที่2ให้มาเจาะหน้าเกตในระยะที่พอยิงได้หลังจากนั้นช็อตที่3สามารถยิงได้แต่ถ้าใครมีฝีมือก็สามารถเสิร์ฟมาวางไว้จุดนี้แล้วก็สามารถยิงเพื่อเก็บ2คะแนนได้เลยนะหรือถ้าไม่มั่นใจก็วางหน้าเกตอีกครั้งนึงแล้วก็เก็บ1แต้มอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการทำสนามก่อนนะฮะ12สนามมีการออกแบบเป็นตัว I แล้วก็ตัว L ความยาวทั้งหมดนะฮะของแต่ละสนามไม่เกิน50เมตรแล้วแต่สภาพพื้นที่นะฮะก็ทีนี้ก็อยู่ที่ผู้ออกแบบสนามนะครับว่ามีพื้นที่เท่าไหร่แล้วก็สามารถออกแบบยังไงก็มาตรฐานของ GFOX คือกว้าง4เมตรนะฮะส่วนเกตประตูก็จะปักไว้ด้านหลังห่างจากเส้นออกด้านหลังประมาณ1เมตรนะฮะเพราะว่ากติกาของเราก็คือยิงจากด้านหน้าได้เท่านั้นนะฮะสำหรับด้านหลังเราจะไม่มีการยิงเข้าด้านหลังนะถ้าลูกออกจากเลยจากเกตประตูมาด้านหลังปุ๊บก็ถือว่าเป็นลูก OB เหมือนกันโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นการออกแบบสนามนะแล้วก็จะมีสนามที่13นะฮะสนามที่13เอาไว้สำหรับชูตติ้งแข่งกันนะฮะอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งสนามที่แข่งชูตติ้งเวลาที่ในเกมนักกีฬาเล่น12สนามแล้วแต้มเสมอกันก็มาตัดสินด้วยการชูตติ้งในสนามที่13นะถ้าเกิดมีผลแพ้ชนะไปแล้วใน12สนามก็ไม่ต้องมาชูตติ้งตรงนี้เพราะฉะนั้นรูปแบบของการสร้างสนามมาตรฐานของ GFOX ครับ12สนามในการแข่งและอีก1สนามในการตัดสินชูตติ้งความกว้าง4เมตรความยาวไกลสุดไม่เกิน50เมตรส่วนสนามไหนจะสั้นมากสั้นน้อยแล้วแต่พื้นที่ออกแบบครับ8เมตรก็ได้เดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาอธิบายเรื่องการเล่นกติกาในการนับคะแนนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ